พูดถึงเด็กนะคะมีเด็กคนหนึ่งคุณกำพูคะคุณลองฟังน้องสวดดูนะคะว่าถูกต้องไหมตามบทสวดที่ต้องร่ำเรียนมาเป็นบาลีใช่ไหมลองฟังดูค่ะคุณผู้ชมคะบวชขอนำนึ่ง5ขวบนะคะเอาแค่ห่มผ้านี่ก็เหมือนแล้วคุณรัชนีเหมือนเนนน้อยโกโมริยาตุโกทิยาอันนี้บทอะไรนาทีวาจโนเอวังตาวังวิจโยโหอิจยาสุจยมังอะไรบทอะไรคะชัยยมงคลคาถาอ๋อชัยยมงคลคาถานะคะอันนี้เป็นเด็ก5ขวบที่อ่านหนังสือยังไม่ออกแต่ท่องบทสวดได้จนกลายเป็นที่ฮือฮามากนะคะผู้สื่อข่าวได้สอบถามคุณแม่ชื่อว่าคุณแม่แสงล่ากิ่งแก้วนะคะก็ได้ทราบว่าน้องเนี่ยชื่อน้องพีพีละกันค่ะเด็กชายกิติพงศ์สอนคุ้มอายุ5ขวบเรียนอนุบาล3แต่ว่าพอช่วงที่มีโควิดระบาดเยอะๆเนี่ยคุณแม่ก็สังเกตว่าลูกชายชอบไปวัดกับยายไปวัดกับยายนะคะไปงานบ้างอะไรบ้างแล้วก็จะชอบตื่นขึ้นมาสวดมนต์เย็นก็สวดมนต์ไม่ชอบไปเล่นที่ไหนเลยคือบทสวดมนต์มันฟังได้ไงฟังบ่อยๆเข้าซึมซับเขาก็จำได้ไม่ต้องอ่านก็ได้ใช่ไหมคะไม่ต้องอ่านถ้าอ่านเขาอาจจะอ่านไม่ออกก็ได้ค่ะแต่ผมเข้าใจว่าเขาฟังจากผู้ใหญ่สวดบ่อยๆเขาจำได้เขาจำได้ทีนี้ไม่ได้แค่นั้นนะคะเขาสนใจเกี่ยวกับเรื่องพระมากเปิดโทรศัพท์ก็ดูแต่เรื่องพระแสดงว่าเขาพ่อแม่ไปไหนก็ซื้อแต่ของเล่นเขาก็คือไปไหนมาไหนก็ไม่ซื้อของเล่นแต่ว่าก็จะสนใจเรื่องของพระเรื่องของเนรเรื่องอะไรพวกนี้ค่ะรูปปั้นพระรูปปั้นเนรอะไรพวกนี้อุปกรณ์โต๊ะหมู่บูชาครับอยากให้เอามาตั้งไว้ที่หน้าห้องให้หนูหน่อยไม่ใช่น้องน้องคนที่เคยออกรายการเราบอกว่าอยากจะบวชเรื่องนิพพานเรื่องอะไรนั้นหรือเปล่าไม่น่าจะใช่นะคนละคนละคนนะคะอันนั้นก็แบบผมก็ทิ้งไปทีแล้วนะนะพูดเรื่องนิพพานพูดเรื่องความทุกข์พูดเรื่องอะไรเงี้ยน้ำท่วมอะไรใช่ไหมจำได้ไหมพอเขานั่งสมาธิคนละคนกับน้องคนนี้ไงใช่ค่ะนี่น้องพีพีนะคะครับคนที่อยู่ใกล้ก็รู้สึกเอ๊ะแปลกใจจังเลยทำไมชอบแบบนี้นะฟังคุณแม่ดู